ครับเราลองมาเปรียบเทียบความสูงของต้นไม้ AVL กับต้นไม้ Berry Search Tree นิดหนึ่งนะครับรูปที่ทำให้ดูตอนนี้นะครับเรามี2รูปครับรูปบนเนี่ยครับเป็นตัวอย่างของต้นไม้ Berry Search Tree นะครับที่ลองสุ่มข้อมูลเข้าไปมั่วๆพันตัวนะครับไม่ได้เขียนมูลค่าให้ดูในแต่ละปมนะครับแต่ว่านี่คือต้นไม้ของเรานะครับจริงๆมันมีคนทำการวิเคราะห์ไว้ให้แล้วครับว่าความสูงของต้นไม้ Berry Search Tree นะครับในกรณีเฉลี่ยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะมันเฉลี่ยเนี่ยคือประมาณนะใช่ว่าประมาณ3ของล็อกฐาน2ของ n นะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับดีนะเฉลี่ยเนี่ยดีนะครับเพราะมันแค่สูง3เท่าเอง3เท่าของล็อก n นะครับแปลว่าต้นไม้พันต้นไม้ที่มีล้านปมอย่างเงี้ยครับถ้าดีสุดเนี่ยคือสูง20นะครับแต่ในกรณีเฉลี่ยน่าจะสูง60 60ก็ดีนะถ้ามัน3ล็อก n จริงก็ยังนับเป็นบล็อก on อยู่นะครับแต่ย้ำว่ามันเป็นเฉลี่ยนะครับมันไม่ใช่ average เอ้ยมันไม่ใช่ min หรือ max นะครับ เพราะว่าในเวสทีนะครับย้ำอีกทีว่าความสูงน้อยสุดก็คือล็อก n นะครับแต่ความสูงมากสุดมันกลายเป็น n ลบ1เนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับและเหตุการณ์ n ลบ1เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ฮะขอให้ข้อมูลเราครับมันเรียงอยู่บ้างในตอนที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยต้นไม้จะสูงปรี๊ดทันทีเลยนะครับเพราะในชีวิตจริงมันมีโอกาสที่มีไบแอสจากความน่าจะเป็นของข้อมูลที่เราคีย์เข้าไปในชีวิตจริงเช่นหยิบสมุดโทรศัพท์มาพิมพ์ข้อมูลทุกคนเข้าไปที่สมุดโทรศัพท์คอนแทคในมือถือเนี่ยครับที่เรียงจากน้อยมากแล้วโอ้โหแล้วประกันต้นไม้เบ้สุดๆเอียงมากต้นไม้น่าเกลียดนะครับแต่พอเป็น AVL tree ครับคือหน้าตานี่ก็ดูดีนะฮะแต่พอเป็น AVL tree ที่มีปมพันปมเหมือนกันนะฮะสายวาดรูปมันจะได้อย่างนี้ครับโอ้โหจะดูว่ามันดูเรียบร้อยมากเลยนะครับคือเตี้ยมากเลยนะครับเป็นความสูงที่แบบค่อนข้างบีบคือดูดีๆนิดนึงนะครับคือมันไม่ใช่ full หรือไม่ใช่ complete binary tree ที่ตอนเหมือนสมัยที่เราทำ binary heap นะครับเพราะว่าความสูงของ2ของต้นซ้ายต้นขวามันยังต่างกันได้อยู่ตั้ง1เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับแต่จะดูแล้วจะเห็นว่ามันมีความแน่นๆอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะให้ดูนะครับว่าทำไมไอ้กฎข้อนี้นะครับมันถึงทำให้ต้นไม้เราเนี่ยครับความสูงมันรับกันว่าเป็นวิโกล็อกเอ็นได้นะครับอ่ะ เราจะเริ่มทำอย่างนี้ครับคือเราจะนิยามต้นไม้ชื่อ FH ขึ้นมาก่อนนะครับ FH เนี่ยครับคือต้นไม้ต้องเป็น AVL นะฮะต้นไม้ AVL ซึ่งสูง H นะครับที่มีปมน้อยที่สุดนะครับดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับ F0 ก็คืออยากได้ต้นไม้ AVL นะครับที่สูง0นะครับที่มีปมน้อยสุดคำตอบคือต้องเป็นปมเนี่ยคือจะสูงสุดก็มีปมเนี่ยได้แค่นั้นนะครับถ้าสูง1ล่ะนะครับต้นไม้ที่สูง1ที่เป็น AVL นะครับถ้าพยายามวาดหน้าตามาครับมันก็จะมีต้นไม้อยู่แค่3แบบอันนี้1แบบแบบที่2แล้วก็แบบที่3ครับมี3แบบใน3แบบเนี้ยนะครับไอ้แบบที่3เนี่ยใช้ทั้ง3ปมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ F1 ของเราแน่ไอ้2คนเนี่ยครับใครก็ได้ทั้ง2คนเนี่ยถือเป็น F1 ได้ทั้งคู่นะนี่คือ F1 ของเรานะครับผมเรียกตัวซ้ายแล้วกันนะครับลองดู F2 มั่งครับ F2 หน้าตาอย่างงี้ครับก็ย้ำอีกทีนะ F2 ก็คือต้นไม้ที่สูง2ครับเพราะสูง2เนี่ยอาจจะมีต้นหน้าตาอย่างนี้ก็ได้นะครับต้นนี้ไม่ใช่ AVL นะเราต้องการให้เป็น AVL ก็ต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับหรือจะพลิกไปข้างก็ได้นะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้เริ่มเยอะนะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเยอะแยะหมดนะครับมีตั้งหลายต้นเนี่ยนะครับแต่ต้นที่มีปมน้อยสุดนะครับก็คือ4ต้นเนี่ยครับที่มีแค่4ปมเนี่ยนะครับนี่คือมีปมน้อยสุดละนะครับก็หยิบไปสักตัวนึงครับทั้งหมดเนี่ยถือเป็น F2 หมดนะครับเอาต้นไหนก็ได้นะครับผมเลือกต้นนี้แล้วกันนะครับรูปมันดูสวยหน่อยเลือกมานะครับอันนี้คือตัวอย่างของคำว่า F ของเรานะครับก็คืออยากให้ปมมันน้อยๆที่สูง2และปมน้อยๆนะครับเราทำไอ้ข้อที่ไปทำไมหรอนะครับถ้าเราตอบได้ครับว่า FH เนี่ยมันมีกี่ปมนะครับถ้าเราตอบได้ว่า FH เนี่ยมีกี่ปมนะครับโดยที่คำตอบว่าปมจะปมเนี่ยแปรผันตาม H นะครับเราจะตอบได้ว่าถ้าอยากให้ต้นไม้เราสูง H เนี่ยครับเราต้องใช้อย่างน้อยเท่านี้ปมนั่นเองนะครับแปลว่าถ้าจำนวนปมเราน้อยกว่าจำนวนปมใน FH แล้วเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ต้นไม้ของเราจะสูงเท่ากับ H ถูกไหมฮะต้องสูงน้อยกว่า H แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราหาความสัมพันธ์ของ H กับ H ความสัมพันธ์ของ H นะครับกับขนาดของ FH แล้วเนี่ยครับเราจะได้สูตรที่เอามาบอกได้ว่าต้นไม้ที่สูง H เนี่ย
ต้องใช้ปมกี่ปมหรอนะครับหรือปมเท่านี้ปมเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่สูงเท่าไหร่หรอนั่นเองนะครับผมเขียนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวขอลบไอ้ที่เขียนทิ้งไปนะครับอ่ะ F3 ครับวาด F3 ให้ดูนะครับถ้ามี F4 ล่ะเราจะวาด F4 ได้ไหมอยากวาด F4 นะครับปรากฏว่าพี่การวาด F เนี่ยครับมันง่ายมากเลยครับอยากได้ FH หรออยากได้ FH หรอก็คือเราอยากสูง H หรอถ้าอยากสูง H เนี่ยครับถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราวิเคราะห์ความสูงต้นไม้แบบ recursive เนี่ยครับความสูงของต้นไม้ของเรานะครับมันคือ1บวกแม็กซ์ของความสูงของสับทรีด้านซ้ายกับสับทรีด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสูง H เนี่ยครับเราต้องมีสับทรีสักต้นนึงครับที่มันสูง H ลบ1นะครับสมมุติเพื่อความง่ายครับผมวาดเป็นด้านขวาแล้วด้านขวาเนี่ยสับทรีสูง H ลบ1นะครับนะครับด้านซ้ายนะครับจริงๆเราจะไม่ถ้าอยากให้แค่สูง H เฉยๆครับเราไม่ต้องมีต้นไม้เลยก็ได้แต่ทันทีที่เราไม่มีต้นไม้นะครับมันจะไม่ใช่ AVL tree นะครับด้วยกฎของ AVL tree นะครับมันบังคับว่าถ้าด้านขวามันสูง h ลบ1แล้วนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์สูงได้แค่3แบบก็คือ h ลบ1 h ลบ2หรือไม่ก็ h เฉยๆเพราะมันต้องห่างจาก f h ลบ1แค่1หน่วยนะครับทีนี้เราอยากให้ปมมันน้อยๆนะครับเราก็จะไม่เลือกเอา fh มาใส่ไว้ด้านซ้ายหรอกนะครับเอา fh ลบ1ใส่ด้านซ้ายก็ไม่ทำเหมือนกันเราอยากให้มันน้อยสุดนะครับก็ต้องไปเลือกเอา fh ลบ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากวาด fh ใดๆอ่ะครับเราวาดได้โดยการสร้าง fh ลบ1ไว้ด้านหนึ่งกับ fh ลบ2ไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ลากปมใหม่ขึ้นมาเชื่อมอย่าง2คนนั้นนั่นเองนะครับเราจะได้ของที่สูง h พอดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากวาด f4 นะครับไม่ยากครับเราแค่ copy f2 มาต้นนึงนะครับ copy f3 อีกต้นนึงนะครับแล้วก็สร้างปมใหม่มาเชื่อมทั้ง2คนนั้นเข้าด้วยกันนะครับก็จะเสร็จนะได้ f4 นะครับจากวิธีการสร้าง fh ครับว่า fh เท่ากับ fh ลบ2ต้นหนึ่ง fh ลบ1ต้นหนึ่งแล้วก็บวกอีกปมนะครับทำให้เราได้สูตรนี้ขึ้นมาครับคือขนาดของต้นไม้ fh นะครับเท่ากับ1บวกด้วยขนาดของ fh ลบ1บวกขนาดของ fh ลบ2นะครับอันนี้เป็น recurrent relation นะครับสำหรับท่านที่เรียนวิชา discrete math มาแล้วนะครับก็น่าจะพยายามแก้ข้อนี้ได้นะครับอาจจะแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราเดี๋ยวทำให้ดูนะครับจริงๆไอ้ต้นไอ้สูตรเนี่ยครับมันมีชื่อของเขานะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็มีชื่ออีกนะครับเราเรียกต้นเนี่ยนะครับว่าต้นฟิโบนัชชีนะครับเพราะว่าสูตรของรีคอร์เรนต์นะครับมันมีพื้นฐานมาจากสูตรของฟิโบนัชชีนะครับมันมีเทอมเลขหนึ่งนี่โผล่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็แก้ไม่ยากนะครับแก้ไม่ยากนะครับเราให้ nh นะครับคือขนาดของต้นไม้ขนาด fh นะครับรีคอร์เรนต์เราก็เลยกลายเป็น nh เท่ากับหนึ่งบวก nh ลบหนึ่งบวก nh ลบสองนะครับในกรณีเราได้เรามี initial condition เป็น n0 เท่ากับ1นะครับแล้วก็ n1 เท่ากับ2นะครับ n0 คือก้อนนี้นะครับ n0 ก็คือ1ปมส่วน n1 ก็คือ2ปมนะครับก็แก้ยังไงก็ลองดูในวิชา discrete math หรือถ้าอยากเห็นวิธีอื่นในการแก้นะครับเดี๋ยวคนที่มาเรียนวิชา linear algebra นะครับเราก็จะสามารถแก้สมการก้อนนี้ได้ด้วยนะครับแก้แบบ matrix อีกแบบนึงนะครับแต่แก้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะรู้ว่ามีเรามี cross form solution นะครับแต่ว่าติดค่าคงที่พิเศษตัวหนึ่งนะครับก็คือ nh เท่ากับอัลฟา1คูณกับตัวฟีนะครับฟีกำลัง h นะครับแล้วก็อัลฟา2คูณกับฟีใส่หมวกนะเป็นฟีที่2นะครับกำลัง h เหมือนกันลบ1นะครับฟีเฉยเป็น 1.618 ตึ๊ดๆๆๆๆยาวๆนะเป็นทศนิยมไม่ซ้ำนะครับยาวไปเลยส่วนฟีใส่หมวกนะครับฟีใส่หมวกนะครับเป็นลบ 0.618 นะครับทีนี้เราเห็นว่าก้อนเนี้ยมันเป็นค่าที่ขนาดมันน้อยกว่า1นะแอบโซลูทของฟรีเซมบวกครับมันน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นพอ h มีค่าเยอะๆครับพอ h มีค่าเยอะๆไอ้เทอมเนี่ยยิ่งเล็กล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 งเรื่อยๆฮะจนกระทั่งมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้น nh ของเราเนี่ยครับมันประมาณได้เท่ากับอัลฟา1นะครับคูณกับฟรีกำลัง h นะครับก็แกะไม้แล้วครับแกะไม้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสุดท้ายไอ้ก้อนเนี่ยนะครับมันแปลงออกมานะครับว่า h ของเราเนี่ยครับมันประมาณเท่ากับ 1.44 ของล็อกฐาน2ของ nh นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆครับความสูงของต้นไม้ AVL นะครับที่มี n ปมนะครับรับประกันได้เลยฮะว่ามันสูงไม่เกิน 1.44 ล็อกฐาน2ของ n ตี 1.5 ก็ได้นะครับ 1.5 แต่สูงไม่เกิน 150% ของความสูงดีสุดที่เป็นไปได้นะครับล้านปมนะครับสูงที่สุดคือ0.20นะครับ
ถ้าเป็น AVL tree รับประกันว่าสูงไม่เกินนะพูดแบบเร็วๆนะเอา 1.44 คูณ20ไปเอา 1.5 คูณไปเลยก็ได้นะครับก็คือ30นั่นเองนะครับ30นะครับซึ่งดีมากนะครับอันนี้คือนี่คือรับประกันนะไม่ใช่ average นะครับเราเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้มันสูงเกิน30สำหรับล้านปมเนี่ยเป็นต้นนะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นในปุ๊บก็แสดงว่าไม่ใช่ต้นไม้ AVL แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะฮะพอใช้ AVL ดีมากเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นช่วงมันแคบลงเยอะเลยครับจากของ Very Certainty ครับซึ่งมันเริ่มที่ล็อก N นะครับถึง N ลบ1เนี่ยยาวมากเลยนะมันยาวสุดนะครับตอนนี้เราแค่ล็อก N ถึงกระทั่ง 1.44 ล็อก N เองเหลือแค่นี้เองครับกระจุ้งเดียวเองนะครับที่มันดีกว่านั้นคือมันเป็น Big O ล็อก N อยู่ดีนะครับเจ๋งมากนะครับ